สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพหรือนทศนะคะได้เปิดหลักสูตรเพื่อผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมนะคะให้ได้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด2หลักสูตรค่ะจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำหลักสูตรนี้ภายใต้ชื่อโครงการเปิดบ้านนทศค่ะแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพหรือนทศได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านนทศขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาสาสมัครขับเคลื่อนสังคมจำนวน2หลักสูตรคือหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคมสร้างความเข้มแข็งที่รากฐานและหลักสูตรนักจัดระบบชุมชนขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วมซึ่งกิจกรรมเปิดบ้านนทศครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรอาสาสมัครขับเคลื่อนสังคมได้เข้ามาทำความรู้จักกับหลักสูตรต่างๆของแผนงานที่วางไว้และได้ศึกษาว่าตนเองนั้นมีความสนใจและเหมาะสมกับหลักสูตรนั้นหรือไม่ค่ะวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมที่เรียกว่า Open House หรือเปิดบ้านนทศเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้คนที่สนใจที่จะเข้าร่วมหลักสูตรได้มาทำความรู้จักเนื้อหาภายในแผนงานที่เราจะจัดขึ้นหลักสูตรหลักๆตอนนี้เรามี2หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่านักปฏิบัติการสังคมหลักสูตรนี้จะเป็นเน้นที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนทำงานสังคมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานพัฒนาศักยภาพให้กับคนที่ทำงานกับกลุ่มคนชายขอบส่วนหลักสูตรที่2เราเรียกว่าหลักสูตรนักจัดระบบชุมชนหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อจะสร้างคนที่มาทำงานในเชิงจัดตั้งคนทำงานหรือว่าแกนนำของแต่ละพื้นที่ให้มาทำงานเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะเพิ่มพลังการทำงานสูตร2นี้ก็จะเน้นเรื่องของการเชื่อมโยงการทำงานกันครับโดยกิจกรรมภายในงานได้มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมถึงการร่วมกันมองภาพรวมในการทำงานเพื่อสังคมอีกทั้งยังมีการแนะนำหลักสูตรต่างๆและมีการยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรจริงมาใช้เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงเนื้อหาโครงสร้างของหลักสูตรเพื่อการเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครของนทศต่อไปค่ะกิจกรรมของ Open House นะฮะก็หลักๆ ก็คือ1ทำให้เราได้ทำความรู้จักกันระหว่างตัวคนที่เป็นคนเป็นเจ้าของหลักสูตรกับตัวคนที่มีความสนใจที่เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรนะครับอันที่2ก็คือได้แนะนำเรื่องกิจกรรมอื่นๆในของแผนงานด้วยเราจะมีกิจกรรมที่อย่างเช่นมีการเสวนามีการลงพื้นที่ดูภาคสนามเพื่อที่จะเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรด้วยแล้วก็อันนึงก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างให้เกิดทำความรู้จักเกิดการเชื่อมโยงเชื่อมร้อยกันของคนที่ทำงานสังคมเนี่ยครับให้เข้ามาทำงานร่วมกันถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นการรวมกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสังคมค่ะให้ได้มารู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจนะคะในหลักสูตรขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาค่ะให้กับผู้ที่สนใจที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเลือกกิจกรรมและก็หลักสูตรที่เหมาะกับตนเองได้ด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ